ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เกิดมาสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านั้นนอกนั้นไม่มีคุณค่าอะไรหาอยู่หากินเฉพาะตนเองเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวหาทรัพย์สมบัติหาที่ดินที่ดอนหายศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศชื่อเสียงอวดอ้างคุยโวว่าตัวนี้โตใหญ่ซึ่งเป็นไปตามกระแสแห่งโลกธรรม8ประการผู้ได้ก็ได้ความนิยมยกย่องผู้ไม่ได้ก็น้อยอกน้อยใจตีอกชกตัวโทษดินโทษฟ้าโทษโชควาสนาชะตาลิขิตคนเราเกิดมาก็หากินไปแล้วก็ตายไปเหลือเก็บเหลือกินก็สะสมพอร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยจิตใจก็เริ่มหวาดกลัวหวาดระแวงระแวงว่าความตายนั้นมันจะเข้ามาถึงตัวทั้งที่ก็รู้ว่าความตายนั้นมันหลีกพ้นไม่ได้ใครล่ะที่หลีกหนีและผัดผ่อนมันได้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีแม้แต่ในโลกหน้าโลกของสัตว์นรกโลกของสัตว์เดรัจฉานโลกของเทวดาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้ย่อมบังเกิดแก่ผู้ที่คล่องอยู่ทั้งนั้นเกิดมาเพื่อแข่งขันกูดีกูเด่นกูอยู่กูได้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันยังติดอยู่คล่องอยู่ในตัวกูนั่นแหละไอ้ตัวกูนี่แหละคืออัตตาอัตตานั้นเป็นของหนักเด้อผู้ใดแบกอยู่ผู้นั้นย่อมรู้ว่ามันหนักแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ว่ามันหนักนั้นผู้นั้นยังไม่รู้ตัวหัวใจของนักภาวนานักปฏิบัติธรรมคือการมาสละมาทิ้งอัตตาตัวตนตัวกูของกูรู้ให้เท่าทันอัตตานั้นนี่คือผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้ผู้ใดสละอัตตาตัวตนออกได้เท่าไหร่ความเป็นอริยะก็ใกล้เข้ามาทุกขังยิ่งสละออกได้หมดไม่มีเหลือหรอหมดจนบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นแหละความเป็นอริยะบุคคลก็จะเกิดผลในบัดนั้นพระบุญเฮืองนั่งสอนพ่อขาวราวกับว่าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าท่านเลยพูดดักสติของพ่อขาวคนนั้นเอาไว้ไม่ให้เขาหลงตัวหลงตนหลงครูบาอาจารย์และวันต่อมาจู่ๆก็ไม่รู้ว่ามีนักปฏิบัติเป็นพ่อขาวอายุราวๆประมาณ50ซึ่งเขามาจากไหนก็ไม่รู้มาแค่เพียงคนเดียวอยู่ในป่าพอเขาได้เดินมาพบกันอยู่ในกลางป่าแห่งนั้นเขาก็เข้ามากราบนมัสการพระบุญเฮืองพอได้ทักทายพูดคุยสนทนากันเขาก็แสดงความรู้จักมักคุ้นทันทีคนคนนี้เป็นใครมาจากไหนมีเหรอว่าพระบุญเฮืองท่านจะไม่รู้เขาก็แสดงตัวเป็นผู้รู้ธรรมรู้ในธรรมข้อนั้นข้อนี้พูดไปชี้หน้าชี้หลังถูกบ้างผิดบ้างแต่ดูท่าแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนใจกับพระเท่าไหร่แต่เขาดูท่าทางสนใจพ่อขาวซะมากกว่าพอได้พูดคุยสนทนากันก็เกิดความสนิทสนมโดยเฉพาะคุยกันเรื่องธรรมะเรื่องของการปฏิบัติคำพูดของเขามันมัดใจพ่อขาวจนมีความหลงเชื่อหลงศรัทธาเขาบ้างเพราะว่าเขาวางท่าวางมาดเหมือนกับเป็นผู้สำเร็จธรรมมาแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเรื่องนี้พระบุญเฮืองท่านก็รู้ดีด้วยวาระจิตของท่านว่าพ่อขาวพระเนจรคนนี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเขายังเป็นผู้หลงอยู่และท่านก็รู้ว่าพ่อขาวลูกศิษย์ของตนนั้นมีกรรมร่วมกันในอดีตกับพ่อขาวนักปฏิบัติคนนี้แม้ว่าท่านจะพูดเตือนสติเขาอยู่หลายครั้งแต่กรรมนั้นมันก็ยังบังตาบังใจของเขาเราพูดไปก็เป็นแค่เพียงสายลมผ่านหูไปเท่านั้นแม้ว่าท่านจะมีความเป็นห่วงลูกศิษย์เกรงว่าลูกศิษย์นั้นจะเดินหลงทางไปด้วยกันท่านก็เตือนอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลอยู่มาวันหนึ่งพ่อขาวผู้เป็นลูกศิษย์ก็ได้มาถามผู้เป็นอาจารย์ของตนเหมือนกับว่าลองภูมิของท่านปัญญาวิมุตติเป็นบุคคลประเภทไหนขอรับอาจารย์เป็นพระอรหันต์แบบสุขวิปัสสโกใช่ไหมขอรับเอเมื่อก่อน
ไม่เคยเห็นโยมถามแบบนี้นี่นาโยมถึงแล้วหรือถึงต้องถามแบบนี้โยมถึงปัญญาวิมุตติแล้วหรือว่าโยมถึงอรหัตตผลแล้วถึงต้องมาถามปัญญาวิมุตติหรือสุขวิปัสสโกอะไรพวกนี้กระผมอยากให้อาจารย์ชี้แจงให้ฟังนะครับถ้าจะให้อัตมาอธิบายโยมจะเข้าใจไหมแต่เอาเถอะเมื่อเธออยากรู้เราก็จะอธิบายให้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกว่าปัญญาวิมุตต์แล้วจะต้องเจโตวิมุตต์ด้วยเท่านั้นนะถึงจะวิมุตต์หลุดพ้นปัญญาวิมุตต์แล้วไม่ใช่เจโตวิมุตต์ท่านยังไม่ยอมรับว่าเป็นของจริงแต่ถ้าเจโตวิมุตต์แล้วปัญญาไม่วิมุตต์ตามมันก็ไม่ใช่ของจริงอีกถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแสดงว่าเป็นแต่เพียงความเข้าใจอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ท่านจะมีองค์ความรู้เหมือนกับพระอรหันต์จะเหมือนกับว่าตัวเองนั้นบรรลุธรรมเสมอพูดธรรมข้อใดมาเขาก็เข้าใจนั่นคือโพธิญาณแต่พระโพธิสัตว์ก็ยังไม่พ้นการเกิดการตายเหมือนเดิมไม่ใช่ความรู้ด้านโพธิญาณนั้นจะจบภพชาติได้นะท่านต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏนี้อีกยาวนานเพื่อสั่งสมบารมีของท่านแต่โยมจงจำไว้เถิดว่าผู้ใดยังมีการเกิดอยู่ผู้นั้นก็ย่อมมีการหลงอยู่เช่นกันนี่แหละตรงนี้แหละคนเราจะโดนหลอกกันเยอะกับคำว่าพระโพธิสัตว์นี่แหละซึ่งปุถุชนคนทั่วไปมักจะหลงกับความเป็นโพธิสัตว์ของคนคนนั้นซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าโพธิสัตว์จริงหรือโพธิสัตว์ปลอมบางสำนักก็ตั้งตัวตั้งตนขึ้นมาว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์มาโปรดสัตว์โปรดโลกหนักเข้าก็กล่าวอ้างตัวตนว่าตัวเองเป็นพระศรีอริยะกับชาติมาเกิดเพื่อช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์ใครมาเชื่อมาศรัทธาเขาเขาจะสอนให้บรรลุธรรมอย่างเฉียบพลันนั่นมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือจบจากการฟังและก็เข้าใจเฉยๆก็จบได้อุ้ยมันง่ายขนาดนั้นเชียวโยมเข้าใจอย่างเดียวยังไม่พอนะโยมให้เข้าใจธรรมะใครๆก็เข้าใจได้ถ้าผู้อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจแต่จะเข้าใจได้แค่เพียงสัญญาความจำเท่านั้นถ้าเจโตไม่มีมุตต์ไม่มีทางจบถ้าปัญญาไม่มีมุตต์ก็ไม่มีทางจบเช่นกันทั้งสองอย่างนี้มันต้องเสมอตัวกันด้วยกำลังของปัญญาอินทรีย์ห้าและพละห้าถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาไม่บริบูรณ์ไม่มีทางหลงได้เพราะมันทิ้งไม่ได้เพราะขันธ์นี้เราครองมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนจู่ๆจะมาทิ้งมันง่ายๆมันไม่ยอมหรอกเพราะมันหลงยึดติดยึดมั่นจนคิดว่าเป็นตัวมันของมันแล้วแค่ฟังแล้วจำแล้วกล่าวว่าตนบรรลุนั้นมันยังไม่ใช่มันยังมีความหลงซ่อนอยู่กิเลสเราต้องดูให้เป็นไม่งั้นเราจะไม่มีทางทันมันได้ถ้าเราเห็นแล้วมันว่างมันไม่มีอะไรเห็นสภาวะรู้ที่ไม่มีเหล่าแล้วเราก็จะพึ่งย่ามใจว่าเราทำได้แล้วบรรลุแล้วเราต้องมาตรวจดูตรงนี้อีกว่าเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วตัณหายังเหลืออยู่อีกไหมอุปทานความยึดติดยึดมั่นยังเหลืออยู่อีกไหมกิเลสตัณหาในใจลดลงบ้างไหมนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านเข้าถึงความหลุดพ้นแล้วท่านจึงอยู่ดูมันให้แน่ใจว่ามันดับไปหมดไหมขาดไปหมดไหมท่านอยู่ดูมัน15วันบ้าง45วันบ้างก็มีดูมันให้ชัดเจนชัดแจ้งในใจตอนที่อัตมาถึงตรงนั้นเราก็ตรวจดูอย่างนี้ตรวจดูจนมันแน่ใจนู่นแหละโยมไม่ใช่แค่ฟังแล้วเชื่อเขาแล้วประกาศว่าเราใช่อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ดูใจของตัวเองสิมันยังมีการเชื่อการตัดสินอยู่ไหมถ้ายังมีการตัดสินคนอื่นว่าถูกว่าผิดอยู่
ยังไม่ใช่ผู้รู้อย่างแท้จริงผู้รู้เขาจะรู้ในตัวในตนของเขาสิ่งไหนที่เป็นของหนักเป็นอัตตาเขาจะทำลายมันทิ้งเสียเขาไม่ได้เอามาถกมาเถียงหรือมามองว่าใครผิดใครถูกเลยมันจะมองดูแต่ข้างในสังเกตดูอาการของมันสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษต่อจิตต่อใจมันไม่เอานะธรรมะจากพระพุทธองค์นี้เหมาะสำหรับบุคคลการเวลาสถานที่ที่แตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาความรู้ของแต่ละคนอย่างเช่นผู้ใดเดินทางมาด้วยทุกขังผู้นั้นก็จะเห็นทุกข์เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานผู้ใดเดินทางมาด้วยปัญญาก็จะเห็นความว่างความไม่มีอะไรมีปัญญาเป็นพื้นฐานแม้ว่าผู้ใดจะมีความแตกต่างในการดำเนินมาจะในทางทุกข์หรือทางปัญญาก็ตามสุดท้ายแล้วแม้จะดำเนินมาด้วยปัญญาก็ตามก็จะกลับมาพิจารณาดูกายของตนอยู่ดีว่ากายนี้มันเป็นอะไรสุดท้ายก็จะเข้าใจและเห็นแจ้งว่ากายนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตานั่นแหละเขาจึงจะใช้ปัญญาละทิ้งกายผู้ใดยังทิ้งกายไม่ได้ละกามไม่ได้ผู้นั้นก็ยังคล้องอยู่ในอัตตาผู้ใดคล้องอยู่ในอัตตาก็ย่อมจบไม่ได้โยมเห็นไหมมันก็วนมาที่เก่าอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องละอัตตาทิ้งอัตตาทำลายอัตตาเพื่ออนัตตานั่นเองแม้พ่อขาวผู้เป็นลูกศิษย์เมื่อได้ฟังคำเทศนาจากผู้เป็นอาจารย์เขาก็ยังไม่เชื่อไม่เข้าใจในคำพูดของท่านเพราะอินทรีย์ 5 พละ 5 เขายังไม่มั่นคงซึ่งอินทรีย์ 5 พละ 5 ประกอบไปด้วย 1. ศรัทธา 2. วิริยะ 3. สติ 4. สมาธิและ 5. ปัญญาถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่พละคือความไม่หวั่นไหวยกตัวอย่างเช่นศรัทธาเป็นใหญ่มีพละไม่หวั่นไหววิริยะเป็นใหญ่มีพละไม่หวั่นไหวหรือมีสติเป็นใหญ่มีพละไม่หวั่นไหวอย่างนี้มันต้องไปคู่กันทั้งอินทรีย์และพละพูดถึงพ่อขาวผู้เป็นศิษย์ผู้นี้เขายังมีไม่ครบมีแต่ศรัทธาไม่มีความวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิและไม่มีปัญญามีศรัทธาอย่างเดียวก็ยังใช้ไม่ได้อินทรีย์ทั้ง5อย่างพละทั้ง5อย่างนี้มันต้องมีมันต้องไปพร้อมๆกันเมื่อเขามีศรัทธาอย่างเดียวอย่างอื่นปล่อยให้ย่อหย่อนเขาจึงโดนพยามารมาหลอกลวงเอาโดนลูกสมุนของพยามารปลอมตัวมาหลอกแล้วก็หลงเชื่อหลงศรัทธาในตัวเขาพอขาวคนนั้นมาหลอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็หลงไปเชื่อเขาศรัทธาในตัวเขาโดยไม่ได้เอาสติสมาธิและปัญญาไปตรายตรองก็คนมันอยากจะบรรลุธรรมนี่อยู่กับพระอาจารย์บุญเฮืองนั้นมันก็ยากเหลือเกินที่จะบรรลุธรรมพยามารเห็นช่องว่างตรงนี้ก็ส่งลูกสมุนเข้ามาแทรกเพื่อแยกคนทั้งสองให้ออกจากกันผู้เป็นอาจารย์แม้จะเตือนวันแล้ววันเล่าผู้มีปัญญาเบาก็เอาไม่ฟังสุดท้ายพ่อขาวผู้เป็นศิษย์ก็ขอติดตามพ่อขาวคนจรคนนั้นทิ้งพระอาจารย์บุญเฮืองให้ท่านไปตามลำพังแต่เพียงผู้เดียวพระอริยะผู้หลุดพ้นแล้วท่านย่อมไม่มีการอ้อนบอนวิงบอนขอร้องท่านมีแต่การชี้แนะให้มีสติแต่กรรมนั้นมันบังตาพ่อขาวจึงไม่มีปัญญารู้แจ้งพ่อเขามาแสดงตัวว่าจะพาบรรลุธรรมในเวลาอันสั้นนั่นแหละคือจุดอ่อนของผู้อยากที่จะบรรลุธรรมจึงติดร่างแหไปกับลูกสมุนของพยามารคนนั้นสุดท้ายท่านพระอาจารย์บุญเฮือง
ท่านก็ได้เดินจาริกไปแต่เพียงผู้เดียวทิ้งไว้แต่ความเวทนาสงสารผู้หลงทางเมื่อเตือนแล้วให้สติแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังพระบุญเฮืองจึงไม่ขวางกรรมของใครแม้ว่าใจนั้นจะเป็นห่วงเขาแต่ก็ต้องยอมปล่อยเขาไปให้เป็นไปตามวาระกรรมของเขาแต่ถึงเขาไปเขาก็ไม่ได้ทำร้ายหรือเหยียดหยามท่านเขาก็มากราบลาดีๆขอตัวไปดีๆเมื่อเหลืออยู่แค่เพียงหนึ่งชีวิตจิตที่หลุดพ้นแล้วของพระบุญเฮืองท่านก็ไม่มีความอาลัยอาวรณ์แต่อย่างใดเข้าใจในความเป็นจริงที่มันเป็นไปของสัตว์โลกการจาริกทุดงเพียงลำพังคนเดียวนั้นก็เป็นการดีไม่ต้องมีความห่วงไม่ต้องไปกังวลกับคนอื่นว่าเขาจะหิวเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะสู้ทนความลำบากฝ่าฟันอุปสรรคกับเราได้ไหมไปคนเดียวนี่มันสบายยิ่งกว่าอะไรอีกเพราะใจไม่ต้องไปแบกภาระอะไรพอภาระนั้นหลุดไปใจก็ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังพระบุญเฮืองเดินหลีกเล้นอยู่ในป่าเพียงคนเดียวลำพังหลังจากที่แยกตัวกับลูกศิษย์มาเป็นเวลาหลายวันท่านก็เดินข้ามจากเทือกเขาแห่งนั้นจากฟากหนึ่งเดินลงมาอีกฟากหนึ่งซึ่งตอนที่ท่านเดินอยู่บนภูเขานั้นท่านก็ได้พบหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่บนเทือกเขาลูกนั้นซึ่งก็เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ทอดยาวไปกับเทือกเขาคนแถวนั้นเรียกว่าน้ำกระดิ่งซึ่งทางอีกฝากหนึ่งไหลลงมาจากเทือกเขาลงมาที่ปากกระดิ่งซึ่งอยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดบึงกาฬของไทยส่วนอีกฝากหนึ่งไหลลงไปเป็นแม่น้ำไหลลงไปทางฝั่งเวียดนามพระบุญเฮืองได้เดินเลาะเลียบฝั่งแม่น้ำสายนี้เดินไปเรื่อยๆแม่น้ำสายนี้ทอดยาวไกลมากในยามหยุดพักปักกลดมองดูสายน้ำก็พิจารณาเห็นเป็นธรรมเหมือนอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยกล่าวให้ฟังว่าอันว่าแม่น้ำทุกสายจะมีต้นกำเนิดมาจากไหนก็ตามแม่น้ำสายนั้นจะมีชื่อว่าอย่างไรก็ตามจะเป็นน้ำกระดิ่งน้ำโขงน้ำชีน้ำมูลหรือน้ำเจ้าพระยาป่าสักก็ตามแม่น้ำทุกสายย่อมมีจุดหมายเดียวกันคือไหลรวมลงสู่ทะเลมหาสมุทรแม่น้ำทุกสายย่อมไหลผ่านคดเขียวไปตามวิถีไปตามเส้นทางของมันผ่านสถานที่นั้นสถานที่นี้แต่แม่น้ำทุกสายไม่ว่าจะไหลผ่านสถานที่ใดก็ตามความเป็นแม่น้ำย่อมเกิดประโยชน์กับโลกและมวลมนุษย์เราในแบบที่เรียกกันว่าขาดกันไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาน้ำในแง่ที่มากกว่าคุณค่าและความจำเป็นธรรมชาติของน้ำก็สามารถสอนบทเรียนให้เราได้ในหลายๆเรื่องเช่นกันมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้ว่าไม่มีใครสามารถก้าวลงไปในแม่น้ำสายเดียวกันได้เป็นครั้งที่สองนั่นเป็นเพราะว่าสายน้ำนั้นต้องไหลลินและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในหนึ่งบอกถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดและไม่มีใครสามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่นี่แหละคืออนิจจังความไม่เที่ยงเมื่อนำมาเปรียบดูแล้วก็ช่างเหมือนชีวิตของคนเราตอนแม่น้ำกำเนิดเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากบ่อเล็กๆจากน้ำผุดบ้างจากหนองน้ำเล็กๆบ้างจากนั้นสายน้ำก็ไหลลงสู่ที่ต่ำไหลลงมารวมกันเป็นแม่น้ำสายนั้นสายนี้มีชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้ที่มนุษย์คนเราตั้งชื่อขึ้นมาทั้งที่แม่น้ำมันก็เป็นแม่น้ำอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้จักชื่อของตัวเองด้วยซ้ำแต่มนุษย์เราไปสมมุติเรียกชื่อมันขึ้นมาชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นเหมือนดั่งสายน้ำเมื่อเกิดมาลืมตาดูโลกก็พบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกระแสของน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปเรื่อยๆมีตรงบ้างคดบ้างตามเหตุตามปัจจัยของมัน
เมื่อสุดท้ายแล้วแม่น้ำทุกสายเมื่อไหลลงสู่มหาสมุทรความเป็นแม่น้ำนั้นก็ไม่มีหลงเหลืออยู่แม้แต่ชื่อเรียกว่าแม่น้ำโขงบ้างแม่น้ำมูลแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างเมื่อล้อมรวมกันเป็นมหาสมุทรแล้วก็ไม่มีชื่อให้เรียกความเป็นสมมุติของชื่อก็หายไปจนหมดสิ้นจะมีใครกันล่ะที่พอจะไปชี้บอกว่าน้ำในมหาสมุทรอันนี้เป็นของแม่น้ำโขงหรือน้ำในมหาสมุทรอันนี้เป็นของแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีใครสามารถทำอย่างนั้นได้ทุกคนก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นน้ำทะเลเหมือนกันหมดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเราก็เช่นกันตอนที่มันเกิดมาและมันตั้งอยู่ได้นั้นก็มีชื่อเรียกสมมุติว่าคนนั้นชื่อนี้คนนี้ชื่อนั้นแต่พอตายดับสลายจากโลกนี้ไปแล้วความเป็นตัวเป็นตนของคนชื่อนั้นชื่อนี้ก็ไม่มีให้เห็นเปรียบเหมือนดั่งแม่น้ำที่ไหลลงสู่มหาสมุทรสุดท้ายตัวตนของความเป็นแม่น้ำก็ไม่มีนี่แหละคือตายรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวัฏจักรนี้ที่ยาวไกลแสนไกลน้ำตาแห่งความจำพลาดมากมายยิ่งกว่าท้องทะเลกระดูกคนตายนำมากองรวมกันสูงดั่งภูเขาใครเลยจะรอดพ้นวัฏจักรนี้ไปได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมของโลกไม่มีใครหลีกพ้นทั้งสี่อย่างนี้ไปได้ผู้ใดทำใจยอมรับทั้งสี่อย่างนี้ได้ผู้นั้นแหละจะเห็นทางแห่งความหลุดพ้นและปล่อยวางได้อย่างแท้จริงอัศจรรย์ทำจากพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้เข้าไปรู้ไปเห็นได้อย่างไรกับธรรมอันละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้ที่โลกเขาไม่เคยเห็นกันบางที่โลกเขามองเห็นธรรมเป็นของที่มีรสขมด้วยซ้ำที่มันขมมันขื่นก็เพราะว่าธรรมไปขัดขืนไปขัดใจมันสู้กิเลสไม่ได้เพราะกิเลสเขามีรสหวานรสหอมมายั่วยุเหมือนกับเอาน้ำตาลมาล่อมดซึ่งความจริงแท้ของความเป็นน้ำตาลนั้นมันจะมีรสขมซ่อนอยู่เชกเช่นความหวานหอมของกิเลสมันจะมีทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นเช่นกันนี่แหละสุภาษิตไทยจึงกล่าวไว้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานี่แหละคือสัจธรรมอีกอย่างหนึ่งเราทุกคนล้วนเกิดมาจากความหลงอย่าได้ไปตัดสินใครอย่าได้ไปประมาทใครเพราะในชาติใดชาติหนึ่งเราก็เคยเป็นเราก็เคยหลงมาเหมือนอย่างเขาเราก็เคยชั่วเคยดีมาไม่แพ้เหมือนอย่างเขาสิ่งไหนที่เรารู้แล้วเข้าถึงแล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วก็นำมาบอกเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาแต่ถ้าบอกแล้วเขาไม่เอาเราก็ต้องหยุดบอกเพราะว่าเราไปบังคับเขาไปตัดสินเขาไม่ได้ผู้มีปัญญาคือผู้รักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์พระบุญเฮืองนั่งพิจารณาธรรมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบนเทือกเขาใจก็เบาสบายไม่มีอะไรให้กังวลให้หนักใจใจอยู่ในวิหารธรรมอย่างสงบสุขและในหนองน้ำสายใหญ่บนเทือกเขาแห่งนี้ยังมีสิ่งที่เป็นทิพย์สิงสถิตอยู่พอพวกเขารู้ว่ามีพระอริยะมาปักกลดอยู่แถวนี้แรกๆก็มีการเข้ามาทดสอบท่านเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรมาอย่างไรนั้นผู้เล่าจะกลับมาเล่าให้ฟังใหม่ในอีพีต่อไปในเรื่องราวของตอนนี้ผู้เล่าก็หวังว่าคงจะมีคติธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับชมรับฟังไม่มากก็น้อยนะครับขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกรูปทุกนามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Thank you.